สางดงในคืนเดือนดับภาค2ผจญผียอดหวายตอนที่1ปิ่นประผมทองของสีกาผู้นี้อาตมาขอให้โยมเก็บรักษาไว้ดีๆนะอย่าให้หายเด็ดขาดแล้วอาตมาจะเอาเท่าอัฐิของสีกาผู้นี้นำไปโปรยไว้ที่บริเวณรอบเจดีย์ชเวดากองอาตมาอยากขอให้โยมจ๋องมันทำความดีทำบุญส่งกุศลไปให้นางเรื่อยๆนะแล้วก็อย่าลืมอธิษฐานจิตเพื่อระลึกถึงนางอยู่เสมอๆหากโยมรักนางจริงอย่างบริสุทธิ์ใจไม่ช้าไม่นานพวกโยมอาจได้ครองรักกันอีกครั้งก็ได้หลวงปู่ช้อยรีบเอ่ยบอกหนุ่มเมืองพระนครก่อนจะหลับตาแล้วกล่าวบุคุณจองพบตามมาอีกว่าถ้ารักของโยมนี้เป็นรักแท้ที่เกิดขึ้นจากแรงอธิษฐานโยมจงนับจากปีนี้ต่อไปอีก20ปีนะโยมวันที่8เดือน8ให้ดูตามปีปฏิทินของเมืองไทยโยมจงไปรอสีกาผู้นั้นที่พระธาตุชเวดากองนะแล้วโยมก็จะพบกับสีกาผู้นั้นอันว่าการที่อาตมาออกทุรงไปเที่ยวนี้อาจจะไปถึงชมพูทวีปนนท์จะได้กลับยังพระนครเมื่อไหร่ก็ยังไม่แน่ชัดดังนั้นโยมอยู่ทางนี้จงอยู่ด้วยการทำความดีและหมั่นอธิษฐานจิตทำบุญให้นางอยู่เรื่อยๆอย่าให้ขาดได้สิ้นคำพูดของปู่ช้อยคุณจองพบรีบก้มกราบยังเท้าภิกษุชราทันทีก่อนกล่าวรับมาว่าผมจะทำตามที่หลวงพ่อบอกครับบรรยากาศสภาพโดยรอบในเวลานี้หลังจากที่ทั้งคณะได้เผาซากโครงกระดูกของเจ้านางหลวงสร้อยสุวรรณาแล้วภูมิอากาศหนาวเย็นเริ่มแผ่เข้ามาอันบ่งบอกให้ทุกๆคนได้รู้ว่าบัดนี้จวนจะสว่างแล้วไก่ป่าเพศผู้เริ่มขันลับกันมีเสียงออกมาจากแนวป่าทึบเป็นระยะระยะนกเริ่มบินออกจากรังนอนเพื่อรับแสงแห่งอรุณท่ามกลางความสลัวมีเพียงกองไฟที่ก่อให้เป็นแสงสว่างอยู่นั้นทุกๆคนในคณะได้นั่งก้มกราบเท้าภิกษุชราที่ได้เข้ามาช่วยเหลือกลุ่มคณะให้ผ่านพ้นค่ำคืนที่แสนบีบหัวใจนี้แล้วคุณจองพบจึงรีบเอ่ยถามไปยังหลวงปู่ช้อยเกจิแห่งเมืองพระนครไปว่าแล้วหลวงปู่ไม่ได้ออกทุดงไปหลวงพระบางหรือครับสิ้นคำถามหนุ่มเมืองพระนครหลวงปู่ช้อยได้เอ่ยออกมาว่าอาตมาได้มองเห็นกำหนักของโยมที่โยมต้องประสบพบเจอในเบื้องหน้าอาตมาจึงตัดสินใจมาเพื่อช่วยเหลือโยมให้หลุดพ้นจากบ่วงแห่งกำหนักนี้หลังจากนั้นอาตมาคิดว่าจะเดินทางไปสักการะพระธาตุที่เจดีย์ชเวดากองแล้วอาตมาจะทุดงผ่านไปยังดินแดนชมพูทวีปเลยอาตมาคงต้องแยกทางกับพวกโยมที่นี่เลยนะภิกษุชรารีบเอ่ยอธิบายเสียงเรียบหน้านิ่งแล้วหลวงปู่ช้อยจึงรีบเอ่ยกำชับไปยังคุณจองพบอีกว่าถ้าโยมรักนางจริงก็จงรอนางนะมันใส่บาตรอธิษฐานจิตแผ่ส่วนบุญกุศลไปให้นางทุกๆวันพระตั้งจิตระลึกถึงนางเสมอมันรักษาศีลทำความดีงดเว้นความชั่วอีกไม่นานคงได้พบเจอกันอีกแน่นอนและรักษาปิ่นปักผมของนางไว้ดีๆเมื่อเวลานั้นมาถึงโยมจะได้คืนให้แก่นางว่าแต่หลวงพ่อครับป่าที่พวกผมจะผ่านไปยังเบื้องหน้านี้มันมีเรื่องเล่าถึงความน่ากลัวของพูดผีปีศาจหลวงพ่อพอจะมีของดีมอบให้แก่พวกเราบ้างไหมครับผู้กองเริงรีบเอ่ยถามไปยังพระภิกษุชลาโยมเอ้ยพวกโยมเป็นมนุษย์มีเลือดมีเนื้อมีลมหายใจพวกโยมจะไปกลัวอะไรกับพูดผีเล่าป่าข้างหน้าที่พวกโยมจะผ่านไปนั้นมันมีกลิ่นอายแห่งความชั่วร้ายอยู่แต่สิ่งนี้มันจะทำให้พวกโยมอยู่รอดตลอดปลอดภัยได้แน่นอนสิ้นคำพูดภิกษุชรารีบยื่นมีดพกนวโลหะธาตุกายสิทธิ์ส่งยื่นไปยังมือคุณจองพบที่นั่งอยู่ด้านหน้าสุดมีดเล่มนี้นี่เองคุณจองพบรีบเอ่ยขึ้นเบาๆนี่แหละมีดนวโลหะธาตุถ้าโยมใช้มีดเล่มนี้แทงเข้าหัวใจสีกาผู้นั้น
เมื่อตอนที่ร่างนางเป็นเจตพูดร้ายก็มีแค้วที่นางจะดับดิ้นสูญไปแล้วหลวงปู่ช้อยรีบเอ่ยบอกคณะเบาๆแล้วหลวงปู่ช้อยก็รีบดึงอะไรบางอย่างออกมาจากย่ามมันคือหุ่นพยนต์วัวธนูไฟนั่นเองแล้วภิกษุชราได้เอ่ยมาว่าอาตมาขอส่งเจ้าวัวธนูตัวนี้คืนเจ้าของมันนะเอ่ยขึ้นพางยื่นวัวธนูไฟส่งคืนให้แก่คณะแล้วหลวงปู่ช้อยจึงเอ่ยมาเบาๆว่าที่เขาของวัวธนูตัวนี้ใช้เหล็กไหลฝังไว้ทีเดียวนะพลานุภาพไม่ธรรมดาเลยทีเดียวเชียวแต่เดี๋ยวอาตมาจะให้พวกโยมไว้ใช้อีกสักตัวสิ้นคำพูดหลวงปู่ช้อยรีบล้วงมือเข้าไปในย่ามควักเอารูปปั้นวัวธนูที่ถูกทำขึ้นด้วยโลหะบางอย่างแกะสลักเป็นลักษณะคล้ายวัวลงอักขระอาคมทั่วเรือนล่างดูเข้มขลังยิ่งนักแล้วหลวงปู่ช้อยก็เอ่ยออกมาว่าใช้คาถากำกับบทเดียวกันนะโยมก่อนยื่นรูปปั้นวัวธนูนั้นส่งไปยังมือของกองหนุ่มก่อนที่ภิกษุชราจะยิ้มแล้วเอ่ยบอกคุณจองพบมาว่าจงจำไว้ให้ดีนะโยมวันที่8เดือน8นับจากนี้ไปอีก20ปีข้างหน้าที่พระธาตุชเวดากองจะได้เจอหน้ากันอีกครั้งแล้วก็ลดละเลิกทำความชั่วเลิกทำตัวเป็นนักเลงพระนครเสียนะสิ้นคำพูดหลวงปู่ช้อยคุณจองพบรีบก้มกราบเท้าภิกษุชราทันทีแล้วเอ่ยมาว่ากระผมขอสัญญากับหลวงปู่ครับผมจะขอล้างมือจากวงการนักเลงเรื่องต่างๆในแก๊งตอกไปเล่กลับไปถึงพระนครแล้วผมจะยกให้ไอ้แดงกับไอ้เปียกลูกน้องของผมให้พวกมันกำหนดทิศทางของพวกมันเองครับสิ้นคำพูดกันจองพบดีแล้วล่ะโยมเอ้ยความรักมันเป็นสิ่งที่สวยงามอยู่ในตัวของมันรักแท้มันมีอยู่จริงแต่บางครั้งเราก็ต้องใช้ความอดทนเพื่อรอให้เราได้สัมผัสรักแท้นั้นหลวงปู่ช้อยเอ่ยบอกเสียงเรียบพันนกเหยี่ยวตัวใหญ่ที่ตื่นจากรังนอนมันได้บินถลาโผล่เข้าไปจับบนยอดไม้เพื่อต้อนรับรุ่งสางของวันใหม่แล้วในทันใดนั้นเองหลวงปู่ช้อยได้ชี้นิ้วไปยังเหยี่ยวใหญ่ตัวนั้นแล้วเอ่ยขึ้นด้วยเสียงดังลั่นว่าพวกโยมดูเหยี่ยวตัวนั้นเถิดสิ้นคำพูดหลวงปู่ช้อยทุกๆคนในคณะต่างพากันรีบหันไปมองบนยอดไม้ที่เหยี่ยวตัวนั้นยืนเกาะอยู่เมื่อทั้งคณะมองออกไปก็พบเพียงร่างเหยี่ยวที่มันเพียงแต่ยืนเกาะอยู่บนยอดไม้ด้วยความสงสัยคุณจองพบจึงรีบหันมาถามยังภิกษุชราทันทีเหยี่ยวมันเป็นอะไรเหรอครับหลวงปู่แต่ทว่าเมื่อคุณจองพบรีบหันกลับมาถามก็ไม่พบร่างของหลวงปู่ช้อยที่ยืนอยู่แล้วปันหนึ่งกับท่านได้หายตัวไปต่อหน้าต่อตาทุกคนในคณะเมื่อหันกลับมาไม่พบร่างของภิกษุรูปนั้นต่างถึงกับต้องงงๆไปตามๆกันเลยทีเดียวแม่หลวงปู่นะจะไปดีๆก็ไม่บอกมีการบอกให้ดูเหยี่ยวบนยอดไม้เสียด้วยผู้กองเรงพูดพางอมยิ้มหลังจากจบเรื่องราวลายๆแล้วด้วยเพราะความเมตตาของหลวงปู่ช้อยพระเจกิอาจารย์ผู้เรืองเวทแห่งย่านบางกอกน้อยแล้วตอนนี้ทุกคนในคณะต่างโล่งอกโล่งใจเป็นอย่างยิ่งต่างพากันนั่งเหยียดกายอยู่บนพงหญ้าที่เป็นบริเวณลานโล่งกองไฟเล็กๆถูกลุงสางแปลงจุดขึ้นเพื่อทำการต้มกาแฟดำเพื่อให้ทุกๆคนได้จิบยามรับอรุณหากแต่ผู้ใดในคณะกินกาแฟรสเข้มแบบนี้ไม่ได้ที่ห่อเสบียงก็ยังมีนมข้นกระป๋องและน้ำตาลกวดไว้ให้ผสมกาแฟดำนั้นผู้กองหนุ่มใหญ่ชาวนครพิงก็มองลงดูนาฬิกาที่ข้อมือก่อนส่งเสียงเอ่ยดังลั่นไปยังทิศหมานที่นอนเอาหัวหมุนเป้สะพายอยู่ไอ้หมานเอาบุหรี่มาให้ฉันหน่อยสิ้นคำพูดผู้กองเริงทิศหมานจึงเอ่ยขึ้นมาว่าบุหรี่ที่ซื้อมาจากเอเล2โหลนั้นหมดแล้วล่ะครับผู้กองซองที่เราสูบเมื่อกี้คือซองสุดท้ายแล้วครับอ้าวหมดแล้วหรือวะแย่ละเห็นทีฉันต้องสูบบุหรี่เส้นใบตองกับพานเสียงแล้วล่ะผู้กองเริงรีบเอ่ยขึ้นเมื่อคุณจองพบได้ยินดังนั้น
จึงเอ่ยขึ้นมาว่าเอากับผมก็ได้ครับผมเอาติดเป้มาจากพระนครมีเหลืออยู่1คาร์ตันแต่เป็นบุหรี่กุ้งทองก้นแดงนะครับหนุ่มเมืองพระนครรีบเอ่ยบอกดีล่ะครับสูบยากุ้งทองนี่แหละกระแทกปอดดีดูดบุหรี่พม่ามาตลอดทางผมนี่รู้สึกฝืดคอหมดเลยรสชาติมันจืดชืดเหลือเกินผู้กองเริงรีบเอ่ยบอกหนุ่มเมืองพระนครก่อนที่กุนจองพบจะรีบล้วงมือไปเอาบุหรี่กุ้งทองมายื่นส่งใส่มือผู้กองแห่งกองกำลังตชด.ทันทีในตอนนี้รอเพียงแต่แสงจากดวงอาทิตย์ขึ้นจากขอบฟ้าเท่านั้นผ่านเสียงก็จะนำทุกๆคนในคณะเดินผ่านพ้นออกจากทึกเขาเจ้านางหลวงแห่งนี้เพื่อจะเข้าไปยังป่าดงหวายและทะลุออกไปยังที่ลาบปางลองที่รอท่าอยู่เบื้องหน้าเมื่อถึงปางลองเมื่อไหร่ความสุขกายสบายใจย่อมเกิดแก่หมู่คณะเป็นแน่นอนด้วยที่เพาะพื้นที่ปางลองนั้นมีทั้งที่พักและตลาดรวมถึงชุมชนที่มีความเจริญนั่นเองแต่ทว่าการที่จะเดินผ่านทิวป่าผืนข้างหน้านั้นมันก็มิอาจรับรองถึงความปลอดภัยของเหล่าคณะได้เลยด้วยที่เบื้องหน้าของเหล่าคณะนั้นมันคือป่าดงหวายที่มีตำนานความน่ากลัวของอสุรกายแห่งพงภัยนั่นเองลุงส่างแปงเริ่มง่วนกับการเตรียมตัวหุงข้าวโดยมีสาวน้อยฟานอี้ถิงกำลังช่วยจัดเตรียมง่วนอยู่ปู่หวดเอนกายหัวหมุนเป้สะพายอยู่ข้างๆกองไฟรวมกันอยู่กับเหล่าคณะทั้งหลายแล้วคุณเด่นชาติจึงรีบเอ่ยถามเพื่อนลักออกมาว่าแต่แกนะไอ้จ๋องแกจำคำที่หลวงปู่ช้อยบอกแกได้ไหมว่าแกจะพบรักกับเจ้านางอีกเมื่อไหร่สิ้นคำพูดของคุณเด่นชาติคุณจองพบรีบตอบมาว่าฉันจำได้พวกวันที่8เดือน8ตามปฏิทินของไทยที่เจดีย์พระธาตุชเวดากองนับไปอีก20ปีข้างหน้าหนุ่มเมืองพระนครรีบเอ่ยขึ้นเดี๋ยวฉันจะไปดักรอหล่อนก่อนแกเองคุณเด่นชาติเอ่ยพางยิ้มก็นั่นสิครับผมก็ว่าจะไปดักรอหล่อนด้วยเช่นกันเพราะผมดูแล้วหล่อนในยามที่ไม่ใช่พูดผีปีศาจก็สวยน่ารักไม่ใช่เล่นเลยนะครับหมวดวินโบรีบเอ่ยขึ้นทุกคนต่างพากันถึงกับหัวเราะขึ้นเมื่อได้ยินหมวดวินโบกับคุณเด่นชาติเอ่ยออกมาว่าจะไปดักรอเจ้านางหลวงสร้อยสุวรรณาในอีก20ปีข้างหน้าที่วัดพระธาตุชเวดากองตัดหน้าคุณจองพบแม่ผู้หมวดครับพูดแบบนี้เดี๋ยวผมไม่ติดต่อยายเหวินน้องสาวผมให้นะครับคุณจองพบรีบเอ่ยสวนขึ้นครับผมไม่ยุ่งกับคนรักของคุณจองก็ได้แต่ยังไงอย่าลืมติดต่อน้องเหวินให้ผมละกันถ้าผมได้เข้าไปหาปู่ที่เมืองพระนครเมื่อไหร่เดี๋ยวผมจะแวะไปดูตัวหล่อนหน่อยเพื่อจะได้ไปดินเนอร์กับเธอผู้หมวดหนุ่มรีบเอ่ยขึ้นแบบอมยิ้มทันทีก็มีเสียงผู้กองเริงเอ่ยขึ้นระคนหัวเลาะว่าแต่ผู้หมวดนะจะไปดินเนอร์กับลูกสาวคนเช็กคนจีนผู้หมวดจับตะเกียบเป็นไหมครับเดี๋ยวจะไปปล่อยไก่ตัวเบลเริ่มเทิมอีกสิ้นคำพูดของผู้กองเริงทุกคนถึงกับมีอาการหัวเราะดังลั่นแล้วคุณดินชาติจึงรีบเอ่ยแก่คณะมาว่าสมมุตินะเว้ยไอ้จ๋องตอนนี้แกก็อายุปาเข้าไป23แล้วแล้วถ้าบวกไปอีก20ปีข้างหน้าแกก็อายุ43ถ้าเกิดแกไปรอพบนางแล้วไปเจอนางที่ตรงเจดีย์ชเวดากองอะไรนั่นเวลานั้นนางคงอายุแค่20เองถ้าแกไปหาเพื่อจีบหล่อนมันจะไม่เป็นแบบหมาแกหยอกไก่สาวหรือเป็นไอ้เท่าหัวงูหรือวะคุณเด่นชาติเอ่ยขึ้นระคนหัวเลาะก็นั่นสิครับผมนี่เป็นห่วงแทนจริงๆแต่คิดภาพผมก็แอบขำแล้วผู้กองเริงเอ่ยขึ้นก่อนเร่งบุหรี่ที่อยู่ในมือแม่ผู้กองก็เล่นกับเขาไปด้วยนะครับคุณจองพบรีบเอ่ยประชดทั้งคณะเบาๆบัดนี้แสงแห่งอรุณยามเช้าได้ส่องแสงขึ้นมองไปเบื้องหน้าของเหล่าคณะเป็นเทวทุ่งหญ้ากว้างอันเวิ้งว้างมีฝูงสัตว์กินพืชเดินเลาะเล็มหญ้าอยู่ไกลออกไปลิบตาสภาพอากาศยามเช้าแห่งที่ราบสูงแห่งเมืองตองยีอากาศ
มันช่างเย็นสดชื่นสีนี่กระไรหลังจากที่ปู่หวดนำสาวน้อยหน้าหมวยคิ้วโก่งไปล้างหน้าล้างตาที่ลำธารก่อนที่ทั้งคู่จะเดินมาจากลำธารนั้นเพื่อเตรียมตัวกินอาหารเช้าเติมแรงกายไว้ออกเดินทางไปปางลางต่อเสียน้อยเด่นชาติแห่งไร่แสงจันนั่งอยู่บนขอนไม้ใหญ่มือถือแก้วกาแฟที่ปากเร่งบุหรี่กงทองปล่อยควันออกจากปากเป็นระยะระยะเสมือนเป็นการผ่อนคลายยามอริยบทเช้าส่วนลุงส่างแปงพ่อครัวใหญ่ก็กำลังง่วนกับการจัดเตรียมอาหารซึ่งเป็นที่แน่นอนเสบียงที่ทั้งคณะจัดเตรียมมานั้นมันก็เหลืออีกพอแค่จะเดินทางทะลุป่าดงหวายที่อยู่เบื้องหน้าวิสัยนายผ่านป่านั้นขอแค่มีข้าวกับน้ำมันก็พอที่จะดำรงชีวิตในป่าได้แล้วอย่างจะมีกับข้าวก็แค่น้ำพริกตาแดงกับเนื้อเค็มแผ่นย่างไฟขอเป็นแค่นี้ผ่านป่าก็พร้อมจะตะลุยป่าไปทุกพงไพรแล้วสำหรับตอนนี้ผู้กองเริงได้นั่งข้างๆอยู่กับพานเสียงพางปล่อยความคิดถึงเรื่องต่างๆที่ผ่านมาเปิดเป้สะพายหลังดูจำนวนเงินที่จัดเตรียมมาเพื่อซื้อช้างงานที่จะต้องไปรับช้างที่ปางช้างของเสียใหญ่แห่งปางลองโชคดีกันจริงๆนะครับที่อนุภาพแห่งความรักของคุณจองพบและเจ้านางมันทำให้เจ้านางนั่นสามารถควบคุมตัวเองได้จนนางต้องหยุดเล่นงานพวกเราพานเสียงเอ่ยบอกแก่ผู้กองหนุ่มที่นั่งอยู่ติดกันแล้วอำนาจชั้นเจตพูดของนางนี่เราพอจะรับมือได้ไหมพานผู้กองเริงรีบเอ่ยถามพานชาวไทยใหญ่ก่อนควักเอาไฟแช็กมาจุดบุหรี่สูบผมว่าถ้านางไม่หยุดเล่หลวงพ่อท่านไม่มาช่วยเราเราก็ไม่น่ารอดครับเพราะอำนาจของกระสุนปืนปลุกเสกของพวกเราไม่สามารถทำอะไรนางได้เลยพลังอำนาจแห่งจอมผีดิบนี้ยากนักที่พวกเราจะต่อกรได้เว้นแต่มีดพกที่อยู่กับคุณจองพบนั่นแหละครับแทงเข้าตรงหัวใจนางถ้าหลวงพ่อท่านไม่พูดผมก็ไม่รู้นะครับสิ้นคำพูดพานเสียงคุณจองพบและหมวดวิมโบที่กำลังนั่งจิบกาแฟอยู่นั้นก็ค่อยๆขยับร่างเข้ามาใกล้ยังคนทั้งคู่แล้วพานเสียงได้เอ่ยออกมาอีกว่าไอ้จอมผีดิบนี้ผมก็เคยได้ยินเรื่องเล่าขานมาเหมือนกันแต่ผมคิดว่ามันเป็นเรื่องที่พูดกันลอยๆขึ้นมาแบบไม่มีมูลเขาเล่ากันว่าเมื่อก่อนมีนักไสยศาสตร์หนุ่มฮาวขมิ้นเมืองกัมพูชามันชื่อเมียนเตรมาอยู่กินแต่งดองกับหญิงสาวชาวเมืองสี่ป้อต่อมามันถูกชาวบ้านรุมตีตายเพราะมันชอบลักเล็กขโมยน้อยร่างของมันถูกจับโยนลงหิวลึกว่ากันว่าพ่อของมันที่เป็นหมอผีที่ชำนาญไสยเวทได้เดินทางมาจากเขมรนำร่างศพของไอ้เมียนเตยนั้นมาทำพิธีปลุกให้ฟื้นคืนชีพจนมันต้องกลายเป็นจอมผีดิบนั่นแหละครับไอ้เมียนเตยมันก็คงได้กินหัวใจของพ่อมันและก็คงทำพิธีอาบเลือดเหมือนกับเจ้านางหลวงนั่นแหละครับจนทำให้มันมีพลังอาถรรพ์ถึงขั้นเจตพูดนี้สิ้นคำเล่าของพานชาวไทยใหญ่ผู้กองเริงรีบเอ่ยถามมาว่าแล้วมันได้ออกอาราวาสล่าคนไม่พานมันก็ออกอาราวาสหากินเลือดเพื่อหล่อเลี้ยงกายหยาบของมันนั่นแหละผู้กองแต่มันไม่ได้ออกไปอาราวาสที่อื่นมันหนีไปจากเมืองสี่ป้อไปอยู่ที่เขตทางตอนเหนือของพม่านั่นแหละผู้กองแล้วตัวนี้มันยังอยู่ไม่พานหรือว่ามันดับสูญไปแล้วคุณจองพบรีบเอ่ยถามพานเสียงด้วยความสงสัยและระทึกใจไอ้จอมผีดิบเมียนไตนี่ได้ยินเรื่องเล่ามาว่ามันโดนนายพานชาวไทยใหญ่พานใหญ่แห่งหนองน้ำแห้งและคณะจัดการแล้วหรอครับสิ้นคำพูดพานเสียงหมวดบินโบรีบเอ่ยขึ้นมาว่าอ๋อพานใหญ่ยอดฝีมือแห่งหนองน้ำแห้งคนนั้นพ่อผมเคยเล่าว่าทางญาติพี่น้องของพ่อผมก็รู้จักดีอยู่ครับว่ากันว่าเดี๋ยวนี้แกวางมือเลือกเข้าป่าล่าสัตว์แล้วครับใครจ้างแกก็ไม่ไปข่าวแว่วๆมาว่าแกได้เมียรวยมีไฮโซสาวเมืองพระนครมาจ้างแกเดินป่าทำทางไม่รู้ว่าทำอีท่าไหนไปๆมาหล่อนมาหลงคาลม
แอบชอบพานคนนี้ซะงั้นสิ้นคำพูดหมวดวินโบคุณจองพบจึงรีบเอ่ยออกมาทันทีว่าเอาหน้าหมวดพานใหญ่แห่งหนองน้ำแห่งคนนี้แกอาจจะหล่อเท่และคารมดีก็ได้ถ้างั้นคงไม่ได้สาวไฮโซเป็นเมียหรอกนะ